โอ้โหครึ่งหนึ่งอ่ะแกงกูนี่แหละเป็นชอบเยอะเลยถ้าเพื่อนไทยไม่เอาคนเสื้อแดงเพื่อนไทยแต่ลดลงเรื่อยๆลดเรื่อยจนหมดทุกวันนี้เห็นป่ะไม่รักษาเสื้อแดงเสื้อแดงก็เป็นสีชอบเห็นป่ะเพราะมันมีคนไม่พอใจเหมือนเราไม่พอใจผมไม่พอใจอีกหลายๆเรื่องแต่นโยบายเขาเนี่ยพูดตรงเพื่อไทยอ่ะแหมสารใจไม่ยอมมันก็เลือกทำไมใครไม่ว่าจะใครจะไปใครจะมาฝ่ายไหนนะยุงก็แดงยันตายจะเป็นพศประมาณ48ตั้งแต่นปกอ่ะยังไม่เป็นนปชคนเสื้อแดงเรานี่ยิ่งใหญ่นะเพราะมันเยอะแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเขาก็ตอนเขาร่วมขบวนกับคนเสื้อแดงเนี่ยตอนพรรคเพื่อไทยตอนแรกเนี่ยเป็นพรรคไทยรักไทยทักษิณแล้วก็เสื้อแดงการเริ่มต้นต่อสู้มันเนี่ยตั้งแต่ปี48อ่ะจนกระทั่งปี49มาทำไมต้องใช้คำว่าแดงให้มันดีอ่ะก็มาจากนปชเนี่ยเราต่อสู้เชียงใหม่จริงๆกับทักษิณกับไทยรักไทยถูกไหมฮะจนกระทั่งโดนยกมาแล้ว2คนสุดรอบแล้วเนี่ยการเป็นคนเสื้อแดงเริ่มต้นจากนี้ก่อนแล้วก็เริ่มต้นมาจากว่าท่านทักษิณโดนยึดอำนาจโดยอมาตย์เพราะฉะนั้นเราพวกเราที่เลือกท่านทักษิณไปเป็นนายกของพวกเราเนี่ยเราก็โดนยึดอำนาจโดยอมาตย์เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อสู้ในของในนามคนเสื้อแดงมวลชนเพื่อจะเอาทักษิณกลับมาแต่อมาตย์มันเอาเราอยู่มาหลายทีเสื้อแดงไม่มีอ่ะเสื้อแดงน้อยละถูกไหมฮะเพราะว่ากลัวแต่ลุงสองคนยังใส่มีอะไรไหมลุงสองคนไม่ใส่ป่านนี้แดงไม่มีละไม่มีขอให้ฟังมันสลายจนอยู่อ่ะเจอลุงเมื่อไหร่ไม่มีชุดอื่นชุดนี้อย่างเดียวแล้วมีเพื่อนๆที่เลิกเป็นเสื้อแดงแล้วไปใส่สีอื่นอะไรงี้มีไหมครับโอ้โหครึ่งนึงอ่ะรู้จักกันทั้งนั้นก็บอกแล้วก็คุยกันนี่วันนั้นนายเห็นหรือเปล่าเราไปเจอส้มเห็นเราคุยไหมน่ะคุยทั้งวันส้มนี่แหละแดงกูนี่แหละไปเป็นส้มเยอะเลยรุ่นลุงเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อทายกี่เสียงเกือบ400มันเอาสะเทียนเลยนั่นเอาสะเทียนเลยแล้วไม่เคยแตะ1-2ด้วยเสื้อแดงเป็นล้านเลือกตั้งไทยรักไทย2 29ล้านเสียง40ล้านเสียงไปพูดไปยังบอกว่าสู้ไปกลับไปเลยลุงก็บอกว่าแล้วถ้าสู้ไม่กลับอ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันไปได้ไหมเราก็ต้องถามอย่างนี้ถูกไหมเอาคุณไม่กลับครับแล้วไปยังไงไปต่อได้ไหมก็สรุปไปถึงทางตันไงไม่ดร.อธิวัฒน์ที่เป็นรองประธานเนี่ยทำไมกล้าพูดมือที่มองไม่เห็นล่ะถูกไหมฮะมือที่มองไม่เห็นอ่ะแต่ตอนนี้เป็นมือที่มองเห็นแล้วใช่ไหมถ้าเห็นแล้วแต่ถ้าเราชนตรงๆเนี่ยเป็นไงเรียบร้อยมันไม่มีทางชนะไอ้ดร.อธิวัฒน์กล้าล่ะแล้วทำไมจะเจอกันเป็นคนเสื้อแดงเพราะอะไรสู้ไปมาอัมบาดมันเจ็บเราเรียบเลยมันยิงเรากระจายเลยมันยิงเรากระจายเลยเห็นจัดบาดเจ็บเป็นพันไปร้อยศพอ่ะประชุมจำได้ไหมพักเนี่ยขึ้นเวทีด้วยกันกับเสื้อแดงนะขึ้นด้วยกันนะพักเพื่อไทยเนี่ยตอนหลังมาน่ะเขาถอดเกี้ยงเขาไม่เอาเลยแล้วไม่พูดถึงเสื้อแดงเลยใช่ไหมน่ะเนี่ยตรงนี้เราไม่พอใจที่ถ้าเพื่อไทยไม่เอาคนเสื้อแดงนะเพื่อไทยจะลดลงเรื่อยๆลดเรื่อยจนหมดทุกวันนี้เห็นป่ะไม่รักษาเสื้อแดงเสื้อแดงเราไปเป็นส้มเห็นป่ะล่ะเพราะมันมีคนไม่พอใจเหมือนเราไม่พอใจแต่เรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรพรรคเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยไม่ทําเพื่อไทยแต่เขาไม่เอาเสื้อแดงอยู่ระยะนึงแต่ต้นๆน่ะก็เพิ่งมาเอาเมื่อปีนึงแล้วทันไม่ล่ะเห็นไหมเพิ่มอีก5เสียงที่แรกได้136งวดที่แล้วปี62อ่ะมาตอนนี้เพิ่มอีก5เป็น141เห็นป่ะล่ะดีนะไม่หายอ่ะพบก้าวไกลเข้ามาผมไม่พอใจอีกหลายๆเรื่องแต่นโยบายของเขาน่ะพูดตรงเพื่อไทยอ่ะแม่มันสะใจว่าไงมึงจะเลือกทำไมช่างแม่มัน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 ช่างกิโลจะเป็นจะตายก็ช่างแม่มันช่างแม่มันตั้งแต่เราสู้ตั้งแต่4ตุลาพักการเมืองเยอะมากเยอะนะพักการเมืองแต่คนก็เดิมๆแต่คนที่มาเก่งก็คือนายกทักษิณโอ้บริหารสุดยอดหายังไม่เจอเลยตอนนี้ยังไม่มีชาติชายยังไม่ดีโอ้ไม่ได้ครึ่งเลยนะทักษิณเลยแหมเศรษฐกิจอย่างนี้นะท่านนายกทักษิณมาสักหน่อยนะจะไปพักกันตอนอายุเท่า85พี่ตอนนี้74แล้วนี่รอสัก11ปีกำลังดีเลยประเทศไทยมันเจริญใช
ช่ไหมล่ะแต่ก่อนเขายังไม่เก่งเท่านี้นะอันนี้อยู่ต่างประเทศ10กว่าปีนะแล้วจะเก่งขนาดไหนอ่ะถูกไหมล่ะโอ้จำแล้วว่าเขาเก่งถามว่าผมทำไมต้องเลือกเพื่อไทยก็ยังไม่เห็นพรรคอื่นไงจะแนะนำก้าวไกลได้ไงเอาให้มันเท่ากันไทยรักไทยดูดิผมจะเลือกผมก็เลือกแต่ผมดูแล้วมันไม่หมูเพราะคุณมากันเล่น112แล้วทั่วทีก็สกัดคุณแหลกคอยดูก็สกัดคุณตายทั้งสกัดทั้งสลายมวลชนเขาทำทุกรูปแบบอำนาจนี่แหละถึงบอกว่ายังไงเราก็ต้องเลือกเพื่อไทยไปตลอดไม่ว่าจะใครจะไปใครจะมาฝ่ายไหนนะลุงก็แดงยันตายเราไม่ต้องเอาพรรคไหนมาพูดเลยใครจะไปใครจะมากูก็แดงตลอดชาติเอาแค่นี้พอใจละตลอดชาติตลอดชาติครับ